วัสดีครับ Culture Clash ครับเราคัดสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี่แล้วนะครับทราบไหมครับว่าการสืบทอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยนะครับโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยมีแค่ 30% เท่านั้นเองซึ่งเราได้ยินมาบ่อยๆนะครับว่าการรักษาความสำเร็จนั้นเนี่ยมันยากกว่าการที่จะสร้างความสำเร็จใหม่ๆนี่ซ้ำไปมันมีความคาดหวังมันมีการต่อยอดจากของเดิมที่เขาทำได้ดีอยู่แล้วต่างๆเหล่านี้นะครับงั้นวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าทำยังไงทำให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรจะมีส่วนทำให้การต่อยอดธุรกิจการสืบทอดธุรกิจเนี่ยมันไปได้ดีขั้นแรกก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าธรรมชาติของธุรกิจที่มีการสืบทอดกันเนี่ยมันมีความท้าทายในมุมของการที่มันมีส่วนผสมของ emotion กับ business เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า emotion ในที่นี้ก็คือมันมีเรื่องความสัมพันธ์นั่นเองสัมพันธ์ฉันพ่อแม่ลูกสัมพันธ์ฉันพี่น้องอะไรต่างๆพวกนี้คนที่เติบโตมาด้วยกันคนที่ผ่านการเล่นดูจากการเล่นการความสัมพันธ์มันเป็นรูปแบบหนึ่งครับพอมาทำธุรกิจเนี่ยมันต้องสามารถยอมรับความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งได้แต่ถ้าเราเอาทั้งสองส่วนมาผสมผสานกันเนี่ยก็มักจะไปไม่รอดนะครับอันนี้เรามาดูกันดีไหมครับว่าดิเลมม่าหลักๆเลยเนี่ยที่เขาพบเจอกันเนี่ยมันคือเรื่องอะไรอันแรกเลยก็คือว่ามันมีคำว่า tradition อยู่สิ่งที่เขาประพฤติติดต่อกันมาความเชื่อวิธีการรูปแบบการทำธุรกิจที่มันเคยเป็นแบบนี้มาแล้วมันเคยสำเร็จมาแล้วคำถามคือในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องมาสืบทอดธุรกิจเนี่ยเราจะจัดการกับ traditionตรงนั้นอย่างไรดีถ้าเราแกะมันออกมาแน่นอนมันก็ต้องมีบางส่วนที่มันใช่แล้วบางส่วนที่มันควรจะต้องปรับปรุงถูกไหมฮะของดีก็รักษาไว้อะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็ต้องทำใช่ครับพูดมันง่ายครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเจเนอเรชันต่อมาเนี่ยการที่เราจะไปปรับเปลี่ยนอะไรในสิ่งที่เขาทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยหรือไปนำเสนออะไรใหม่ๆเนี่ยผมได้ยินมาเยอะเลยครับว่ามันทำได้ยากมากการยอมรับจากคนที่เขาเคยประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเรายังไม่เคยมีอะไรที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเราจะทำได้หรือทำได้ดีกว่าเนี่ยความไว้วางใจไม่เกิดครับงั้นเขาก็จะคาดหวังให้เราใช้วิธีการเดินตามเลกาซีซึ่งแน่นอนก็จะต้องขัดใจคนรุ่นใหม่ๆที่ต้องมาสืบทอดธุรกิจแน่นอนซึ่งในวันนี้ผมคงไม่ได้ไปแตะเรื่องมุมมองของธุรกิจนะครับแต่จะพูดในมิติของการใช้วัฒนธรรมองค์กรมาช่วยมากกว่านะครับขั้นแรกเลยนะครับถ้าเราจะใช้วัฒนธรรมองค์กรมาช่วยในเรื่องการสานต่อธุรกิจเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนเลยครับว่าแล้ววัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงทำไมเรามาถึงจุดตรงนี้ได้แน่นอนในฐานะที่เราเป็นลูกเราก็อาจจะเคยสังเกตมาแล้วบ้างนะครับถ้าท่านเป็นเจเนอเรชันที่2ที่ทำงานร่วมกับเจเนอเรชันก่อนหน้ามาสักระยะหนึ่งแล้วอันนี้ก็อาจจะไม่ยากนะเพราะท่านอาจจะได้สังเกตได้เห็นภาพมาแล้วนะครับแต่ถ้าท่านมาได้ไม่นานเนี่ยนะครับท่านก็ต้องหาข้อมูลทำข้อมูลเชิงลึกสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้บริหารรุ่นก่อนหน้าผู้ก่อตั้งรวมถึงตัวแทนของพนักงานต่างๆที่เขาอยู่กันมานานๆเนี่ยนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรคือวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เขาทำร่วมกันพาจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเพื่ออะไรครับเพื่อจะดูว่ามันมีชิ้นไหนที่เราควรจะรีพีทมันต่อไปหรือชิ้นไหนที่มันอาจจะต้องมีการอีโวลฟ์มีการปรับเปลี่ยนมีการต่อยอดแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนเลยนะครับไม่ควรจะทำอะไรที่เป็นลักษณะแบบข้อมูลที่มันลอยๆจับต้องไม่ได้แจกแจงมาเป็นข้อๆเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างหลังจากนั้นเราต้องมาด้วยไมด์เซตแบบนี้ครับว่าเราจะไม่เป็นลบของเก่าแต่เราจะเน้นเรื่องการต่อยอดมากกว่าเพราะแน่นอนพอคนรุ่นก่อนหน้าเราเขาได้ยินว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนของเก่าหรือลบของเก่าออกเนี่ยงานของท่านยากทันทีละแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะไปต่อยอดอันนี้ครับอาจจะเป็นไปได้และอย่างที่ผมบอกนะครับดูว่าอะไรคือสิ่งที่แต่รักษาไว้อะไรคือสิ่งที่เราจะต้องพัฒนามันให้ดีขึ้นแยกแยะแจกแจงรายละเอียดออกมาให้ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นนะครับองค์กรเราจะมีเรื่องของความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาที่มันพาเราจากอดีตมาสู่ปัจจุบันทำให้เรา
ประสบความสำเร็จทำให้เราเติบโตทำให้เรารับความไว้วางใจจากลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์หรืออาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพที่ผู้ก่อตั้งคุณพ่อคุณแม่เราหรือผู้บริหารก่อนหน้าเราเนี่ยเขาไม่ประนีประนอมในเรื่องนี้เลยอาจจะเป็นเรื่องของความใส่ใจลูกค้าดูแลลูกค้าดุจญาติมิตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นของดีแน่นอนครับแล้วก็ไม่มีคนอะไรที่เราจะไปเอามันออกถูกไหมฮะละเราก็ต้องมาดูต่อว่าละอะไรคือสิ่งที่เราจะ evolve มันละอะไรที่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมลงไปแน่นอนครับสถานการณ์เปลี่ยนการแข่งขันสูงขึ้น growth ที่เรามองไว้มันมากเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีเรื่องของวิธีการใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ววิธีการใหม่ๆพวกนี้มันจำเป็นจะต้องมีวัฒนธรรมการทำงานใหม่ๆเข้ามาด้วยเรื่อง agility เรื่อง innovationเรื่อง growth mindset ต่างๆซึ่งมันอาจจะไม่ถูกย้ำไม่ได้ถูกให้น้ำหนักใน generation ก่อนหน้าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราครับเพราะฉะนั้นมี2ก้อนนะครับก้อนที่ต้องรักษาก้อนที่จะต้องต่อยอดมันส่วนที่2นะครับก็คือการที่เราต้อง engage บรรดา stakeholder โดยเฉพาะกลุ่มที่เราต้องไปรับช่วงต่อเข้ามาเนี่ยนะครับตลอดเวลานะครับไม่ใช่เราไปแอบทำไปจ้างที่ปรึกษามาทำหรือไปทำกันกับคนไม่กี่คนโดยที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมกับคนรุ่นก่อนหน้าเลยแล้วเขามารู้ไอ้ตอนที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วอันนี้โอกาสประสบความสำเร็จหรือจะได้รับการสนับสนุนมันจะยากนั้นระหว่างทางเราต้อง engage เขาโดยตลอดทางอย่างที่ผมบอกนะครับการเข้าไปหาข้อมูลกับเขาการไปเล่าวายให้เขาให้ชัดเจนว่าทำไมเราจะต้องทำสิ่งนี้นะครับให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้เขาเข้าใจออบเจกตีฟของมันให้เข้าใจไดนามิกส์ของโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปหรือเห็นภาพของการปรับตัวขององค์กรอื่นๆทั้งในอุตสาหกรรมและนอกอุตสาหกรรมที่เราอยู่ตรงนี้จะช่วยได้ครับจากสองส่วนนี้แล้วเนี่ยนะครับก็มาถึงส่วนที่สำคัญนะครับก็คือการสื่อสารอย่างชัดเจนต่อเนื่องนะครับเรากำลังทำอะไรอยู่ระหว่างนั้นเราต้องสื่อสารเขาตลอดเวลาครับตอนนี้มันถึงไหนแล้วแล้วเราจะทำอะไรต่อไปกับเรื่องวัฒนธรรมองค์กรใหม่อันนี้ก็จำเป็นต้องสื่อสารสื่อสารถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยเพราะว่าคำวัฒนธรรมองค์กรในยุคก่อนหน้ากับยุคปัจจุบันเนี่ยหน้าตามันอาจจะไม่เหมือนกันละความเอาจริงเอาจังการใช้ประโยชน์ของมันก็อาจจะแตกต่างกันได้เพราะฉะนั้นการสื่อสารจำเป็นมากๆครับต้องไม่ขาดช่วงเลยครับแล้วนี่ก็เป็นแนวทางแบบย่อนะครับที่ท่านสามารถเอาลองไปปรับใช้ได้นะครับมีธุรกิจที่ต้องสืบทอดกิจการมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วประสบความสำเร็จมากมายทั่วโลกนะครับหรืออย่างน้อยก็ในช่วงเวลาหนึ่งขององค์กรไม่ว่าจะเป็น Ford IBM Walmart BMW พวกนี้เนี่ยนะครับกลุ่ม Family ก็ยังมีบทบาทสำคัญในธุรกิจแล้วมันก็เป็นไปได้สำหรับองค์กรของท่านเช่นเดียวกันลองไปปรับใช้ดูนะครับเราพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ